สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าก็เป็นคลิปที่ลงในวันที่1มกราคม2567ก็ขอสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมที่รับชมช่อง VNP มีเรื่องเล่าขอให้ท่านผู้ชมช่อง VNP มีเรื่องเล่าคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังทำกิจการใดนะครับขอให้ราบรื่นมีความสุขร่างกายสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2567คลิปนี้ผมมายืนอยู่บริเวณริมถนนเพชรเกษมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมด้านหน้าก็เป็นโครงสร้างของเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังมีการก่อสร้างอยู่ตอนนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเตรียมที่จะเปิดเฟสแรกในปี2567นี้โดยเฟสแรกที่จะเปิดก็เป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐมตั้งอยู่หัวมุมถนนเพชรเกษมตัดกับถนนยิงเป้าใต้หรือว่าแยกหนองขายหยางบริเวณนี้ก็จะมีโลตัสอยู่นะครับถ้ามาจากกรุงเทพก็จะเลยโลตัสมาหน่อยหนึ่งอยู่ด้านซ้ายมือโลตัสก็จะอยู่ด้านขวาก็จะเป็นศูนย์การค้าที่จะเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่มีพื้นที่โคเปอเรชั่นสำหรับทุกคนจังหวัดนครปฐมนะครับก็ถือได้ว่าเป็นประตูเชื่อมไปยังจังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นไปราชบุรีไปกาญจนบุรีและอีกอย่างนะครับอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยและสถานที่สำคัญโดยไม่ไกลกรุงเทพเท่าไหร่นะครับห่างจากกรุงเทพไม่มากการเดินทางก็สะดวกจากกรุงเทพมานครปฐมสำหรับโครงสร้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐมก็จะนำเอกลักษณ์ของจังหวัดโดยได้แรงบันดาลใจมาจากองค์พระปฐมเจดีย์เป็นที่นับถือของคนในจังหวัดนครปฐมเองแล้วก็ยังเป็นที่นับถือของคนทั่วไปนะครับทั่วประเทศก็เป็นโครงสร้างแบบ Big Use มีพื้นที่มากถึง100ไร่ประกอบไปด้วยศูนย์การค้าโรงแรมกว่า200ห้องคอนโดออฟฟิศแล้วก็บ้านจัดสรรที่มีมูลค่ารวมถึง 8,200 ล้านบาทเซ็นทรัลนครปฐมนะครับก็ได้ดึงแบรนด์ยอดนิยมที่หลายท่านจะรู้จักกันได้ดีมาช่วยดึงดูดให้คนเข้ามาใช้บริการอย่างเช่นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตขายของกินแล้วก็ของใช้มากมาย Power Buy แหล่งรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซูเปอร์สปอร์ตรวมเสื้อผ้ารองเท้าอุปกรณ์กีฬา B2F รวมเครื่องเขียนอุปกรณ์ต่างๆรองรับนักศึกษาในพื้นที่สำหรับเซ็นทรัลนครปฐมนะครับก็เป็นเฟสแรกนะต่อไปก็จะมีโรงแรมมีออฟฟิศมีคอนโดบ้านจัดสรรต่างๆนะครับซึ่งจะเกิดต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ในเฟสแรกเซ็นทรัลนครปฐมศูนย์การค้าก็จะเปิดในเดือนเมษายน2567นี้คาดว่าเมื่อเปิดให้บริการนะครับก็จะดึงดูดประชาชนทั่วไปนะครับให้มาจับจ่ายซื้อของนะจังหวัดนครปฐมเองหรือละแวกใกล้เคียงครับเขตรอยต่อพุทธมณฑลสาย3สาย4ก็มาได้โดยง่ายนะครับโดยใช้ถนนเพชรเกษมแล้วก็ในเขตของจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ผมคิดว่าตรงนี้จะมีคนเข้ามาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากด้านซ้ายก็เป็นแยกหนองขายหยางเป็นถนนเพชรบุรีนะครับตัดกับถนนยิงเป้าใต้ตอนนี้ผมยืนอยู่ถนนยิงเป้าใต้ผ่านทางเข้าตัวเมืองนครปฐมนะครับด้านขวามือก็จะเป็นโลตัสนะใช้ช่องคู่ขนานนะไม่ต้องข้ามสะพานนะครับอย่าข้ามสะพานไปนะข้ามสะพานจะเลยนะครับพอเรามองเห็นโลตัสด้านขวาเนี่ยให้ท่านชิดซ้ายเข้าคู่ขนานเลยก็จะเข้าไปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าได้เลยตอนนี้โครงสร้างก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์อยู่ในช่วงตกแต่งภายในนะครับด้านท้ายด้านขวาก็จะเป็นที่จอดรถอ
นำความคืบหน้ามาฝากกันศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐมขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ครับ